สวัสดีค่ะดิฉันหนูนาบงกตสีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปาฏิหาริย์แห่งบุญนะคะเราจะพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะและแน่นอนนะคะผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทางสถานีไทยๆแห่งนี้ช่อง True Vision 62และ358ค่ะซึ่งในเรื่องราวของรายการเราก็จะมีการสนทนาธรรมกันมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของแต่ละคนว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโดยเราจะมีครูบาอาจารย์ประจำรายการของเราค่ะขอต้อนรับอาจารย์หม่อมมนทนสายทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะสำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หม่อมก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าอาจารย์สอนแล้วก็แนะนำในสายการปฏิบัติอย่างไรบ้างให้ชีวิตดูมีความสุขขึ้นรวมถึงใครที่เพิ่งติดตามชมรายการเรานะคะก็สามารถที่จะติดตามชมแล้วก็ส่งเอสเว็บมาในรายการเราได้นะคะเป็นการสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับอาจารย์หม่อมได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมพิมพ์ที2ค่ะตามด้วยข้อความที่คุณจะถามแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4827783นั่นเองนะคะ4827783ค่ะเราก็จะตอบให้ผ่านทางรายการของเรานั่นเองนะคะในช่วงแรกแบบนี้นะคะทางรายการก็อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศของงานมุทิตาจิตที่ได้ผ่านมาแล้วนะคะเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองซึ่งงานนี้จะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยคืออาจารย์ไม่เคยจัดงานวันเกิดแล้วนะฮะแต่ว่าปีนี้ลูกศิษย์เขาเรียกมาจัดให้นะฮะทางก็มีอยากให้ดำเนินการที่แสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์หม่อมก็เลยอาจารย์ก็เลยไปหาสถานที่คือร้านอาหารเพลินตามในภาพเนี่ยฮะห้อง V3 นะครับก็เป็นงานมุทิตาจิตนั่นแหละครับนี่คือบรรยากาศก่อนเริ่มงานนี่คือก่อนเริ่มแล้วก็ขอบคุณมากที่หลายๆท่านน่ะได้ให้เกียรติอาจารย์นะครับมาร่วมงานมาในงานนี้นะครับก็คือมีการพูดคุยกันมีการพูดถึงว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องผ่านอะไรบ้างชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตของอาจารย์หม่อมว่าสิ่งไหนที่อาจารย์ทำสิ่งที่มันไม่ดีมาแล้วผลมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาจารย์อยากให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยรู้จักคำว่าเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับรู้จักคำว่าการปฏิบัติธรรมความกตัญญูกับบิดามารดาจะเป็นเกราะคุ้มครองให้ลูกศิษย์ทุกท่านเนี่ยได้ผ่านปัญหาอุปสรรคได้นั่นเองนะฮะอันนี้คือตอนนี้ก็คือเริ่มงานที่อาจารย์เพิ่งเข้ามาค่ะนะครับในงานก็จะใช่ครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่ลูกศิษย์ทำให้อะไรคะอาจารย์วิดีโอพรีเซนเทชันค่ะนะครับซึ่งเราดูแล้วก็น้ำตาไหลว่าเขาตั้งใจทำอ่ะเนี่ยฮะก็มีอันนี้ก็เป็นเปิดวิทยาเกี่ยวเรื่องประวัติอาจารย์84นี่คือพิธีกรพิธีกรที่มาร่วมงานนะครับวันนี้อาจารย์ก็ได้พูดคุยว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเกิดคำว่าทุกข์คำว่าสุขอะไรที่กำเนิดเกิดขึ้นกับอาจารย์หม่อมบ้างก่อนหน้านี้นะครับก็ได้หลายท่านเนี่ยได้ แสดงความเคารพให้เกียรติอาจารย์มากนะฮะมาร่วมงานแล้วก็มีน้ำใจที่จะมากราบไหว้นะฮะมาขอพรมาอะไรเงี้ยมาอวยพรมาอวยพรให้กับอาจารย์อาจารย์รู้สึกว่าคือไม่เคยจัดเลยไง10ปีเนี่ยที่เป็นอาจารย์หม่อมมา10ปีเนี่ยไม่เคยจัดงานวันเกิดส่วนใหญ่ก็จะไปทำบุญส่วนตัวที่วัดแล้วก็นั่งกรรมฐานสวดมนต์นั่นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของวันเกิดของแต่ละคนอาจารย์แนะนำยังไงคะว่าควรจะต้องทำอะไรในวันเกิดคืออันดับแรกเลยเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำว่าท่านควรจะไหว้คือคุณพ่อคุณแม่ก่อนเพราะเป็นวันที่ท่านคลอดออกมาจากท้องท่านออกจากตรงนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มชีวิตลมหายใจลมปานชีวิตในโลกภายนอกหลังจากที่มีชีวิตในท้องแม่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองคือควรจะไปทำบุญถวายสังฆทานต่างๆอันที่ท่านจะปรารถนาสิ่งที่สามคือควรจะสวดมนต์และเจริญกรรมฐานนะฮะทำบุญต่างๆให้ทานด้วยมาถึงบุญนี่นะให้อาหารสัตว์หรือทำอะไรก็ตามที่เป็นบุญกุศลน่ะนะครับแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิทำจิตใจในวันนั้นให้ผ่องแผ้วให้ตัดความกังวลให้มันสบายใจนะฮะนั่นคือสิ่งที่อาจารย์แนะนำวันที่เราไปกราบพ่อแม่ในวันเกิดของเราต้องพูดอะไรไหมคะอาจารย์คือสิ่งที่เรากราบเนี่ยเราแน่นอนเราต้องพูดว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเนี่ยอาจจะ
ทำผิดไปตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก่อเกิดกรรมให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยข้าพเจ้าขออโหสิกรรมเราควรจะกล่าวคำนี้เพราะเราเป็นหนี้บุญคุณไม่สามารถที่จะลบล้างทดแทนได้หมดแน่นอนตามคำตรัสของพระผู้มีพระเจ้าอันนี้ก็มาแสดงก็เรียกว่ารดน้ำมือพอกันต่อคิวกันเยอะแยะก็มากันร้อยคนดูแล้วอบอุ่นมากเลยค่ะอาจารย์ครับนี่เรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมนะคะในการที่คนหลายๆคนซึ่งต่างพ่อต่างแม่กันแล้วก็มารวมตัวกันแบบนี้มาร่วมบุญกันมาศรัทธาในสิ่งที่มันเหมือนกันแล้วก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยการที่มาเจอกันแบบนี้เป็นเพราะปาฏิหาริย์หรือเป็นเพราะอะไรหรือทำบุญร่วมกันมาก่อนสิ่งที่พระผู้มีพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้เนี่ยฮะว่ามันในโลกเราไม่มีคำว่าบังเอิญมันมีเหตุที่มาที่ไปเหตุและผลเราเหมือนเราเนี่ยลองสังเกตดูว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยเจอคนคนนี้เลยเราไปเจอปุ๊บเนี่ยทำไมรู้สึกชอบถูกชะตาถูกชะตาแบบพ่อแบบพี่ชายแบบเพื่อนและแบบแฟนแล้วต่างๆนานาก็เรียกว่าสัญญากรรมแต่ทำไมเราเจอคนคนนี้แล้วเนี่ยไม่เคยเจอเลยทำไมรู้สึกเกลียดที่หน้าไม่ถูกชะตาเลยไม่รู้สึกไม่ชอบเลยนั่นก็เลยคือสัญญากรรมที่ไม่ดีแต่ทีเนี้ยเมื่อคนเรามารวมกลุ่มกันในงานมงคลต่างๆงานดีๆร่วมรวมใจดวงใจเนี่ยมันแสดงว่าเคยทำบุญตักบาตรร่วมขันกันมาทำบุญตักบาตรร่วมขันนะฮะในอดีตชาติมาก่อนจึงมาณเวลาหนึ่งในชาตินี้เมื่อเวลาอันเหมาะสมคนเหล่านี้ก็จะมารวมกันโดยเฉพาะกิจในงานงานหนึ่งที่ทุกคนก็ต่างคนต่างมาค่ะนี่คือความเกี่ยวข้องก็เรียกว่าสัญญากรรมซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้านั่นเองค่ะนะครับผมคือสัญญากรรมของคนบางคนที่เราไม่ถูกชะตาเนี่ยใช่ใช่ครับแล้วทำยังไงมันจะสามารถทำให้ถูกชะตากันในอนาคตได้ไหมคะมันทำไม่ได้แล้วเราต้องมันทำให้เบาบางมันทำให้เบาบางว่าถ้าเราเนี่ยเจอคนที่ไม่ถูกชะตาค่ะนะครับในปัจจุบันนี้อันดับแรกคือทำใจอย่าเกลียดเขา2ทำบุญแล้วอุทิศให้เขาแล้วก็บอกว่าหากเคยมีสัญญากรรมกับดวงจิตคนนี้ชื่อนี้นะในอดีตชาติมาเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยขออโหสิกรรมขอให้บุญเนี้ยส่งไปยังดวงจิตท่านณบัดนี้ทันทีขอให้มีสิ่งดีๆกลับมาด้วยกันอย่าจองล้างจองเวรต่อกันให้เราพูดของเราไม่ต้องพูดกับเขานะพูดในใจพูดตอนที่ทำบุญเสร็จแล้วของเราต้องทำบุญก่อนต้องทำการทำบุญก่อนครับท่านจะอยู่ๆมาพูดเลยไม่ได้ท่านต้องมีการทำบุญหรือสะสมเงินในธนาคารท่านก่อนท่านถึงจะเบิกใช้เงินได้ใช่ไหมและแม้กระทั่งเนี่ยเงินที่ท่านเบิกเนี่ยคนอื่นไม่สามารถเบิกได้เลยแม้ทั้งเป็นพ่อเป็นแม่ท่านยังไม่มีสิทธิ์เบิกเพราะใครเก็บคนนั้นได้ใช้ท่านแสดงอาจารย์แสดงให้เห็นภาพว่าบุญใครบุญมันไงและต้องมีการทำก่อนถึงจะมาใช้ได้หน่วยการฝากธนาคารไว้แล้วก็นำมาใช้ใครไม่ทำบุญเพิ่มเขาเรียกบุญมีสิทธิ์หมดถูกต้องครับถูกต้องหมดเสร็จชีวิตไปเลยตอนนี้แน่นอนครับมันต้องทำเรื่อยๆค่ะแล้วก็ส่งบุญตรงนี้ไปให้กับคนที่เรารู้สึกไม่ถูกชะตาวันหนึ่งก็กลับมาดีกันได้นะคะถึงแม้อาจจะไม่ได้รักกันมากมายก็ตามมีอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะเรียนถามอาจารย์นั่นก็คือในเรื่องทำไมคนบางคนบุญมากบุญน้อยเนี่ยเราดูยังไงมันต่างกันยังไงฮะมันเป็นการทำบุญมาตั้งแต่อดีตชาติเหรอคะหรือไงคนเรามันมีการเกิดขึ้นในจักรวาลในโลกใบนี้ตั้งแต่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อมีสิ่งชีวิตเกิดขึ้นย่อมมีทุกข์มีสุขคำว่าสุขทุกข์ก็มาจากการกระทำเรียกว่ากรรมที่มีหลายภพหลายชาติเช่นชาติภพของพุทธเจ้าเหมือนที่เราเป็นคนพุทธศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามว่าเราจะเกิดในศาสนาพุทธเราศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าไหมเราเชื่อในภพชาติไหมท่านก็ไปพิจารณาดูเองเถิดว่าประวัติของพุทธเจ้ามีกี่ภพกี่ชาติที่ท่านพูดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญกรรมมากน้อยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัวเราที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติและในปัจจุบันด้วยว่ามีมากมีน้อยอย่างไรทีนี้จะดูไงว่าคนบุญมากคนบุญมากก็จะผ่านอุปสรรคปัญหาได้ง่ายตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พอเวลาเกิดวิกฤตอะไรกับชีวิตเหมือนมีใครมาช่วยตลอดเวลาถูกต้องนั่นคือคนบุญมากมีบุญนะครับแต่ถ้าหากว่าบุญมากนั้นมี2ประเภทบุญเก่ากับบุญใหม่เช่นเดียวกันบางคนมีบุญเก่ามากกว่าบุญใหม่ก็ส่งผลได้บางคนบุญเก่าไม่มีมีบุญใหม่มากก็จะเป็นอย่างนี้ได้กลายเป็นบุญมากก็ได้อีกก็คือมีปัญหาแต่ทีเนี้ยให้ท่านดูการกระทำของท่านเองว่า
เราทำบุญมากน้อยแค่ไหนทำทานมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนี้อ๋อพูดง่ายว่าเราอยู่กับปัจจุบันใช่แล้วเราก็ทำบุญของเราเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากอย่าคิดอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดชีวิตเป็นยังไงถ้าเราทำบุญอยู่เราก็จะมีความรอดแน่นอนมันจะรอดแน่นอนอาจารย์ก็จะให้ภาวนาตลอดเวลาใช่มันจะรอดแน่นอนรับรองว่าถ้าเกิดท่านทำบุญทำทานรักษาศีลในปัจจุบันนี้ค่ะแม้แต่อดีตชาติเนี่ยท่านยังมีบุญน้อยหรือไม่มีบุญอะไรก็ตามแต่ท่านทำด้วยใจจริงในชาตินี้ค่ะเวลาท่านมีปัญหาจากกรรมเก่าขึ้นมาในอดีตชาติดีหรือกรรมใหม่ในปัจจุบันค่ะตอนอายุ1ขวบ2ขวบ5ขวบ10ขวบค่ะท่านก็ได้ตรงเนี้ยบุญในสงที่ท่านทำในชาติเนี้ยมันก็จะทำให้เบาบางลงสิ่งที่ไม่ดีอาจารย์คะอีกข้อนึงแล้วกันนะคะสำหรับคนบางคนนะคะเวลาที่ตัวจะเหมือนจะดีขึ้นครับเหมือนชีวิตจะดีขึ้นหรือจะไปบวชก็ตามหรือจะทำอะไรหรือตำแหน่งที่ก็ตามทำไมมันมักจะมีอะไรมาทำให้สะดุดแล้วก็อาจจะมองอะไรเป็นคืออาจจะทำอะไรไม่ดีออกมาก็ได้อย่างเงี้ยเค้าเรียกว่ากรรมมาบังตากรรมมาบดบังดึงจิตไม่ให้ทำดีกรรมเก่าเหมือนเป็นมารมาใช่ก็เหมือนมารนั่นเองเราต้องข้ามให้ได้เราต้องข้ามให้ได้ถูกต้องไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเองเราต้องข้ามให้ได้คือถ้าเราข้ามไม่ได้เราก็จะหลงผิดไปเลยถูกต้องเราก็จะไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนั้นที่จะสูงขึ้นเป็นธาตุในอารมณ์มีโทสะโมหะไม่พึงพอใจแทนที่จะไปทำบุญวันนี้ท่านจะบวชนี้กูไม่บวชแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นไม่ได้สร้างบุญแล้วนั่นก็ขึ้นอยู่กับจิตของท่านนั่นคือสิ่งเหตุผลเดียวเลยที่พระพุทธเจ้าถึงสอนกรรมฐานถึงให้นั่งสมาธิเพื่อที่อบรมจิตตัวเองเพราะตัวเรานั่นแหละคือเจ้ากรรมในเวรของตัวเองไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนะครับเราไปสร้างตรงนี้ขึ้นมาว่าทำไมเราไปบอกคนนี้คือเจ้ากรรมในเวรเราจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวท่านนั่นแหละเพราะท่านคิดและพูดกระทำไปตีหัวเขาไปกว้างเขาไปสร้างกรรมตรงนี้เกิดขึ้นทำให้เกิดเจ้ากรรมในเวรเพราะฉะนั้นต้นตอของเจ้ากรรมในเวรคือตัวตนของเรานั่นแหละถ้าเราจะแก้อยากจะแก้กรรมต้องแก้ที่จิตเราก่อนวิธีการยังไงคะอาจารย์สมมติว่าอย่างที่หนูนาถามอาจารย์ไปว่าเหมือนเวลาจะมีอะไรดีขึ้นมามีมารมาผจญเราจะต้องตั้งจิตตั้งสมาธิของเราเราต้องทำยังไงตอนนั้นนะคะนึกถึงแต่ความดีนึกถึงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำความดีอยู่ไม่ใช่เหรอมีตรงนี้มาทำให้มันขัดข้องหมองใจนั่นจะทำให้สิ่งเราเป็นอกุศลไม่ใช่เหรอให้ถามตัวเองเราก็ต้องอยากไปคอยตามสิ่งนั้นแต่ที่แน่ๆเราควรจะต้องฝึกสมาธิถูกต้องปฏิบัติทุกวันให้มันเกิดความเคยชินมันจะได้เป็นเกราะในการป้องกันตัวให้เราใช่พอเราไปเจออะไรที่รุนแรงแบบนี้เราก็จะก้าวข้ามไปได้ครับนะคะคุณผู้ชมเองนะคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยเรื่องราวอย่างที่หนูนาสงสัยได้เรียนถามอาจารย์ไปหรือมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือปัญหาชีวิตเนี่ยไม่สำเร็จสักทีสามารถ SOS มาเรียนถามอาจารย์หม่อมได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอด้วยค่ะเพียงแค่คุณพิมพ์ที2เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความที่คุณต้องการจะถามอาจารย์หม่อมค่ะแล้วส่งมาเลยนะคะที่หมายเลข482-7783ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอสวยๆกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ